สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอันภูวนาถยันไม่ได้เข้าข้างตำรวจหลังแถลงสรุปคดีแตงโมจากกรณีตำรวจสรุปสำนวนคดีแตงโมนิดาเพื่อส่งต่อชั้นอัยการท่ามกลางเสียงพูดถึงการสรุปคดีที่อาจไม่ตรงใจใครหลายคนล่าสุด27เมษายนอันภูวนาถได้แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ในรายการทางช่อง GMM25 ระบุว่าจริงๆตำรวจเขาตั้งใจแล้วคิดว่าที่เราติดใจเพราะเราคาดหวังการช่วยกันทวงคืนความยุติธรรมหรือตามล่าหาความจริงเป็นเรื่องที่ดีแต่ในที่สุดเราต้องไม่ลืมนะว่าเราคือผู้ชมเราต้องมองให้เห็นตอนนี้ผู้เสียหายคือใครแล้วมันต้องสรุปลงตามข้อเท็จจริงตำรวจเขาพยายามทำตามนั้นไม่ได้เข้าข้างตำรวจนะเรามีสิทธิ์ไม่พอใจแต่เราก็ต้องรู้ว่าบางครั้งเราทำเหมือนดูละครแล้วไม่พอใจตอนจบแต่นี่ยังไม่ใช่ตอนจบแค่ซีซั่นหนึ่งมันยังอีกยาวไกลมาก5ซีซั่นจะจบหรือเปล่าไม่รู้แล้วมันจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ปัญหาหลักๆคือเราไม่เชื่อตำรวจกันบางคนยังไม่ได้ฟังเลยเถียงทุกประโยคเพราะเราไม่เชื่อในกระบวนการในหลายเรื่องก็มีความไม่ใช่หรอวะก็จะดูไปแล้วเป็นแบบนี้มีเยอะมากที่เราก็ตอบไม่ได้ว่าใครทำอะไรแบบไหนจริงๆเราแค่คาดหวังเท่านั้นเราก็เลยผิดหวังว่าไม่มีอะไรใหม่เหรอไม่มีอะไรชัดกว่านี้เหรอแต่ในความเป็นจริงตำรวจอาจจะมีแต่ไม่เปิดก็ได้โดยปกติตำรวจจะต้องไม่เปิดทั้งหมดเพราะถ้าเปิดหมดอีกฝั่งก็เตรียมแก้ในชั้นศาลก็เสร็จหมดซึ่งตำรวจเขาก็บอกอยู่แล้วสิ่งที่น่ากลัวมากอันหนึ่งคือเมื่อมีการเถียงว่าตกท้ายเรืออีกคนบอกตกหัวเรือมันไม่มีวิดีโอไหนที่ชัดพอจะบอกได้ว่าตกหัวเรือหรือตกท้ายเรือเถียงไปแบบนี้ในที่สุดมีคำหนึ่งคือยกผลประโยชน์ให้จำเลยสุดท้ายเรื่องนี้จะไม่มีการพิจารณาสุดท้ายหลุดหมดเลยนะเพราะสรุปไม่ได้ถ้าสรุปไม่ได้เขาจะเลือกไม่ตัดสินในประเด็นนี้คือการยกผลประโยชน์ให้จำเลยหลักการเขาจะไม่ตัดสินคนถูกให้ผิดเมื่อถามว่าเป็นการแถลงช่วยคนผิดอันกล่าวว่าก็มองอย่างนั้นได้แต่คุยกับเพื่อนท่านนายก็บอกมันไม่แน่เสมอไปมันมีคนบอกเป็นไปได้จะหลุดหมดเลยเรื่องประมาทแต่ก็มีคนบอกไม่หรอกคนที่โดนสุดคือคนขับส่วนเรื่องทรายในมือตำรวจไม่ได้พูดก็อาจอยู่ในสำนวนก็เป็นไปได้แต่ไม่ได้พูดส่วนที่ตำรวจพูดว่าไม่มีสติทุกคนอันนั้นคือสิ่งใหม่ที่จับต้องได้สำหรับผมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ